จะทำวันนี้นะคะชื่อว่าเมี่ยงรวมมิตรค่ะวันนี้เรามีน้ำจิ้มอะไรบ้างครับแม่จิ้มถั่วตัดแล้วก็น้ำจิ้มซีฟู้ดผักเยอะแต่ก็ได้อยู่กุ้งเด้งมากอ่ะคำสามิดาสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง iBank Diary ครับและนี่คือรายการไอ้แซ่บแบงค์โซยอะไรอ่ะเริ่มแบบไม่นับ1 2 3เลยเหรอใช่เรารายการเลียวอยู่แล้วโอ้ฉันยังแบบทำหน้าตาเหลืออยู่เลยเมนูอะไรครับวันนี้และเมนูที่เมย์จะทำวันนี้นะคะชื่อว่าเมี่ยงรวมมิตรค่ะวัตถุดิบหลักๆเนี่ยจะเป็นวัตถุดิบของพี่ลูกๆชอบทานเธอชอบทานเมี่ยงอะไรหมู3ชั้นของผมหมู3ชั้นไอ้เอ๊เนี่ยเขาพูดถึงเอ๊แล้วขำเลยไอ้เอ๊เขาก็ชอบทานเมี่ยงผักล้วนเขากินผักเหรอไม่กินเนื้อสัตว์เลยทำไมอ่ะเอ๊กินเมี่ยงผักล้วนหรอเมี่ยงจีนผักไม่กินจริงเหรอบ้าใช่ไหมยายเมี่ยงแป้กินเนี่ยเมี่ยงปลานี่หมู3ชั้นของพ่อแบงค์มาแล้วจ้านี่ของไอ้ก็เป็นหอยแครงหอยแครงเนี่ยนะไอ้รีเควสเลยว่าเป็นหอยแครงขอเป็นตัวเล็กกว่าตัวกลางใหญ่กว่าตัวเล็กเข้าใจไหมยากเป็นไซส์กำลังดีอ่ะเป็นไซส์เท่าหัวแม่มือเราอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีกุ้งด้วยเดี๋ยวจะให้คุณยายเนี่ยทำกุ้งเป็นกุ้งเด้งปลาทูไซส์นี้เลยเนี่ยไซส์นี้กำลังดีเรียกว่าทำเมี่ยงตามใจลูกใดๆก็ว่ากันไปแล้วแต่ทุกคนจะคิดกันละกันเนาะมาค่ะตอนนี้นะคะถึงขั้นตอนการล้างหอยแครงยายบอกว่าให้ใช้สากล้างคนเราล้างมาได้ประมาณนึงแล้วนะก็คือประมาณนี้ใส่กับตอนแรกเยอะเลยแหละแล้วเดี๋ยวไอ้ก็จะเอาเนี่ยหอยเนี่ยใส่ไปเลยนะหอยเนี่ยแช่ลงไปในน้ำแล้วก็ใส่เกลือเพื่อให้หอยเนี่ยเขาคายดินขี้โคลนหรืออะไรแล้วแต่ออกมาอีกทิ้งไว้สักครึ่งชั่วโมงไอ้ระหว่างการที่เราทิ้งหอยไว้เนี่ยเราก็ไปทำขั้นตอนอื่นจะไปดูกันแกะกุ้งนะเอาหัวออกแล้วก็เอาเนี่ยโอเคเส้นขี้มันเส้นขี้ข้างหลังมันออกโอ้ยเสียดายมากเลยอ่ะฉันเป็นคนกินหัวอย่างเงี้ยออกเดี๋ยวสีมันไม่สวยต้องออกสีระหว่างรอแกะกุ้งเล่าเรื่องเมี่ยงให้ฟังคือเราอ่ะได้ยินคำว่าเมี่ยงปลาทูเมี่ยงหอยแครงอะไรมานานจริงๆแล้วเมี่ยงเนี่ยมันเป็นอาหารของภาคเหนือนะคนเหนือเนี่ยเขาจะเอาไว้กินเวลาว่างๆเป็นอาหารว่างไม่ใช่อาหารหลักนะไม่ใช่แบบว่าเหมือนน้ำเงี้ยวเหมือนอะไรพวกนี้ช่วงบ่ายๆถ้าเป็นผู้ดีอังกฤษก็จิบชาคนเหนือเขาก็กินเมี่ยงเล่นกันเออเหนือคนเหนือกินเยอะคนเหนือคนที่คนเหนือเออเหนือมากเลยอยากพูดได้ทุกภาษาเลยแล้วก็กินเมี่ยงกันเนี่ยตอนบ่ายๆอ่านมาใช่ไหมอ่านมาเขาว่าคือนั่งสุบยาเส้นกับกินเมี่ยงเนี่ยถ้าไม่ได้ทำคู่กันเนี่ยถือว่าผิดครับคนเหนือนะเขาว่ากันกุ้งนะแต่ที่เราแกะได้เรียบร้อยอันนี้แม่จะทำเป็นกุ้งเด้งอันนี้เรามาดูวิธีการทำกันอันนี้กุ้ง1โลนะแม่จะใช้เกลือประมาณ2ช้อนคลุกเคล้าให้เข้ากันคลุกเบาๆเดี๋ยวเนื้อช้ำคลุกเคล้าให้ทั่วกันแล้วแม่ก็จะใส่แป้งมัน2ช้อนโต๊ะพูนๆนี่แล้วก็คลุกเคล้าให้ทั่วกันจะตัวให้ทั่วกุ้งทั่วทุกตัวนะแล้วเดี๋ยวก็แช่ตู้เย็นเอาไว้สักครึ่งชั่วโมงแล้วเดี๋ยวค่อยมาลวกกันถึงเวลาสเตชันการทอดต้องให้คนนี้เลยนะฮะแม่เอ๋ของเรานะครับผมใช่คนนู้นคนนี้นี่คนนี้สเตชันหมูต้องมาขั้นตอนเป็นไงบ้างเอ๋ทำไมบ้างแม่เกลือมันใจผิดทาเกลือแล้วก็ต้มเกลือแล้วก็ต้มจิ้มหนังหน่อยแล้วก็เอามาทอดไม่ยากเลยหมูก็พูดไม่เก่งแต่ทำเก่งนะจ๊ะเราเอาเกลือมาคลุกกันกับหมูก่อนเพื่อให้มันมีรสชาติในตัวหมูไปเลยได้เวลาทำอะไรจ๊ะลงต้มลายสวยมากส่วนไหนเนี่ยอย่างเงี้ยเรียกว่าท้องมันอ่ะหรอใช่ใช่ตรงดาวนมมันนี่มันประมาณถึง10นาทีไหมได้อยู่ต้มแป๊บเดียวต้องแค่เอาให้หนังให้มันสุกเฉยต้มเรียบร้อยนะฮะประมาณ10นาทีทำอะไรเขาทำอะไรเนี่ยลุ้นลุ้นไงแบบเอ๊ลึกไปเอ๊ลึกไปดีแล้วดีแล้วสวยแล้วไม่ถึงไอ้อะนั่งลึกไปอ๋อเออลึกไปแต่เบียดทำอะไรก็ไม่รู้ใช่ลุ้นหนูไงไอ้นี่ก็เหมือนกันลุ้นไงใจไงเอาตัวเองเล็งหมูทอดไว้ไงนี่อะไรปลาหมึกกรอบเนี่ยอุ้ยน่ากินมากก็จะกรอบทั้งอย่างนี้นะถ้าทำสวยกูจะทอดทุกวันเลยเนี่ยเฮ้ยต่อเบย์อะไรอ่ะนี่อารมณ์ดีอะเป็นแบบ
เมื่อกี้ไม่ได้ถ่ายผมใส่น้ำมันน้ำส้มสายชูไปนิดนึงเพื่อช่วยกรอบมั้งผมเห็นเขาใส่กันทุกคนเลยใส่กระทะแล้วนะไปเลยต้องเอาด้านนี้ลงด้วยใช่ไหมครูให้หนังสุกก่อนแล้วค่อยกลับหมูใช่พี่ทุกเจ้าทำนี้หมดให้ดูหนังก่อนว่าเป็นไงย่าเริ่มดำเลยต้องกลับแล้วมาแล้วที่เราล้างกุ้งเอาแป้งเอาเกลือออกแล้วที่เราหมักเอาไว้หมักนะเราก็จะมาน็อกน้ำเย็นอีกรอบหนึ่งเนื้อกุ้งจะได้เด้งๆลวกกุ้งในน้ำที่เดือดจัดภายใน10นาทีให้น้ำเกลือเพื่อที่จะให้หอยมันคายขี้ดินออกมาอีกเราก็จะมาล้างน้ำเกลือออกอีกรอบหนึ่งเอาพี่เลยอ่ะลองมาแล้วหลายสูตรวินาทีที่ดีที่สุดคือสำหรับไซส์นี้นะคือ12วินาทีนะครับขึ้นมานอกน้ำเย็นทันทีแล้วแกะให้ดูว่าหน้าตามันจะเป็นยังไงหอยนะครับใส่ลงไปเลยไม่สุกเกินอ่ะมาพลันชิมปึ้งปึ้งปึ้งเข้าปากปุ๊บน้ำจิ้มต้องเข้าดีเนาะไม่ไหวแล้ววันนี้เรามีน้ำจิ้มอะไรบ้างครับแม่น้ำจิ้มถั่วตัดแล้วก็น้ำจิ้มซีฟู้ดตอนนี้แม่กำลังหั่นรากผักชีใส่รากผักชีให้มันหอมหน่อยรวมไปเรื่องครกกับป๊อปนี่เถอะของคู่กันดูลีลาการตามจากคลิปนี้ได้ครับส้มตำนี่ตรงนี้เลยใช้เครื่องปั่นแต่เราไม่เน้นปั่นนะบ้านเรามีเครื่องปั่นแต่ว่าไม่ยอมใช้เลยวะแต่ไม่ยอมใช้ใส่เกลือไปสักหนึ่งช้อนชาผงนัวเกือบหนึ่งช้อนชาเกือบอันนี้แค่ข้างหน้าหลังกล้องก็ละอีกสองช้อนช้อนชาเหรอช้อนเนี่ยเฮ้ยนี่ไงเด็กปั้นแม่เด็กปั้นที่ปั้นอะไรที่ปั้นป๊อปแทนใส่มะนาวใส่น้ำกระเทียมลงไปก็หน่อยใส่ปลาไปเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดนะใส่รากผักชีใส่ปลายต้นๆไปหน่อยซีฟู้ดออกเขียวนิดนึงใส่เกลือลงไปครึ่งช้อนชานะซีฟู้ดนี่ต้องเปรี้ยวหวานหรือเปรี้ยวเค็มสุดมากเวลากินต้องเค็มเนาะมาลูกชายไงแม่แจ๋วเลยโอ้โหหมูทอดเจ๊เอ๋ต้องเข้าแล้วเนี่ยหมูเนี่ยนะแล้วก็ใส่กรอบมากคุณผู้ชมตอนนี้ทำอะไรกันตอนนี้ก็แกะหอยค่ะเป็นเมนูที่ผมรอคอยมานานมากกับเมนูเมี่ยงรวมมิตร4สหายเลยเป็นกุ้งปลาทูหอยแครงแล้วก็หมูกรอบซึ่งเป็นฝีมือของแบบทุกคนเลยนะวันนี้นะวันนี้ไอ้โค้ชทำคนเดียวเลยโอ้ยโค้ชเหนื่อยไหมโค้ชเหนื่อยโค้ชเหนื่อยหลายๆคนคอมเมนต์ให้กำลังใจโค้ชได้นะเพราะว่าโค้ชแบบทำเหนื่อยไหมคะแบบว่าพี่โค้ชทอดปลาทูน้ำมันลวกมือไหมคะอะไรเงี้ยตอนสั่งหมูกรอบเป็นไงจิบวายเบาๆหน่อยเฮ้ยไม่ใช่นี่มันน้ำมันมะกอกใครชอบอะไรใครใครกินอะไรเตรียมอุปกรณ์ของตัวเองได้เลยฝั่งนู้นให้โอกาสคุณได้เริ่มก่อนนะโอ้วันนี้นอกจากมีนี่แล้วเรามีผักด้วยผักเรามีอะไรบ้างจ๊ะป๊อปพี่ป๊อปรายงานผักซิพี่ป๊อปใส่ผักอยู่แล้วมีอะไรอ่ะก็มีผักกาดหอมผักกาดขาวโหระพาแล้วก็มีผักชีก็ผักแควผักชีฝรั่งอันนี้ผักเสือกทำไมอ่ะสะระแหน่สะระแหน่เฮ้ยระหว่างที่กำลัง
ทุกคนกำลังตักกันอยู่นะฮะใครที่เป็นสายไหนก็คอมเมนต์เข้ามาได้เลยว่าถ้าเกิดคุณกินเมี่ยงเนี่ยคุณกินอะไรบ้างกินได้เลยใช่ป่ะแค่ก็แบ่งให้แค่ดีก็มันจองชงค่ะเพราะว่าทีละนิดเองเหนื่อยด้วยไหมเนี่ยนี่ของเอวันนี้เหนื่อยน้องเหนื่อยเราต้องจ่ายตายแล้วเนี่ยน้องเหนื่อยตักให้น้องดีได้ที่ทำให้สีพี่แก้วผมตอบไม่ต้องเยอะผมตอบไม่ต้องเยอะเอากระเจี๊ยวเทียนมาดิเฮ้ยเทียนเปียวเล่นทุกอันเลยเล่นเป็นกุ้งแม่เด้งมากใช่ป่ะใส่มาดิเส้นหมี่ขนมจีนอ่ะเออยังไงกันแม่งโมโหหิวเลยยังไงกันอุ้งมือไงเอาสองกล้องเลยมีน้ำจิ้มถั่วสำหรับคนชอบกินหวานเปรี้ยวนั้นสำหรับคนชอบกินเผ็ดเค็มนะครับทำแล้วดูดิน้ำจิ้มถั่วดีมากอร่อยป่ะอร่อยมากเลิศนะน้ำจิ้มถั่วคือแบบสุดยอดลุย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 วิธีการนะครับวิธีการคุณใช้ผักอะไรห่อครับทุกอย่างค่ะคุณใช้ผักอะไรห่อครับกาดหอมเดียวครับคุณใช้ผักอะไรห่อครับกาดหอมค่ะโพสใช้ผักอะไรห่อครับกาดเหล้าห่อครับกาดอะไรวะกาดอะไรผักกาดผักกาดเอาอย่างนี้เดี๋ยวก็มีเรื่องหรอทำไมผักกาดซะขนาดนั้นแล้วคนละกาดคนละกาดคนละกาดเยอะคุณคุณรีบอ่านที่คุณคุณเอาอะไรอ่ะเอาไหมมีเรื่องนะตรงนั้นมีงานมีงานบ้านงานแล้วบ้านงานแล้วตอนนี้ต่อเนี่ยต่อเนี่ยกินกินทำเดี๋ยวมันแล้วมันก็ซึมแห้งเองทุกคนอีพีนี้ไม่รู้แม่แต่ดูหรือเปล่านะแต่ว่าตอนนี้น้ำหกไปแล้วเรียบร้อยน้ำหกใส่ผมทำไมทำหมูกรอบอร่อยขนาดนี้วะไม่ชมกันเมื่อกี้ก็เหี่ยตูดกันนี่ชมกันอีกแล้วเขาทอดด้วยเหรอทอดเลยเขาทอดหาเดี๋ยวเอาจิ้มอะไรเกศไม่เคยหน้าคนตัดเลยเออพาคนตัดมากินข้าวบ้างสิเออจริงเหรอคนไม่รู้แต่ว่าพี่ใหม่แต่คนไหนคือพี่ใหม่คนตัดต่อไก่เอ๊ะตัวสูงใหญ่ร่างพอๆกันแต่เขาผอมกว่าเอ๊ะแต่บอดี้เขาเท่าเอ๊ะเลยที่ใส่เหมือนเอ๊ะเลยใหม่เจริญบุรีรัมย์อ่ะใหม่สุคนธวัฒน์โอ้ละลายยุคใหม่กินมันนี่โคตรอร่อยกรอบอร่อยมากทุกคนหมูกรอบโคตรดีมากน้องกินหมูกรอบดูแล้วคุณจะลืมหอยแครงอ๋อเหรอนี่ใช่แต่ว่าของไอซ์อ่ะคือมีหมูกรอบด้วยหอยแครงแล้วก็กุ้งด้วยคำแรกขอรวมมิตรกินเท่านี้นะของไอซ์น้ำแรกเขาแบบนี้เลยตอนนี้หาหรอคือหาหรอผมไม่น่ากินมากไม่อยากกินเปล่าเนี่ยน้องๆชวนมากินแล้วนะโอ้โหมาที่หอมก่อนนะอ๋ออ๋ออยากจะไม่ลองกินหมูอ่ะอร่อยหมดเลยอ่ะแม่เอ๋ยแม่บอกว่ามันจะไม่พูดถึงแม่นะปวดแม่ร้อยใจอร่อยนะเหลือโคตรโอ้ยน้ำจิ้มโคตรอร่อยเลยอ่ะไปเลยเอ๋โอ้โหเอ๋โหหูก็โอ้โหเกินกล้องอ่ะคาเมลกินนะหมูกรอบดีมากทุกคนกรอบอร่อยมากอ่ะกินกระเปลือกหอยดีมากนะกรอบๆไม่ใช่เองก็เอาคนเดียวเลยนะเดี๋ยวนั่งเงียบไปเดี๋ยวเงียบไปเดี๋ยวเงียบไปคนดูเอ้ยแบบไอ้โคแผ่วบ้างเอ้แผ่วบ้างไงมุ่งจะกินอย่างเดียวอ่ะมันอร่อยของมันอร่อยเธอเยี่ยมซีฟู้ดของแม่ก็จะแบบแซ่บไปเลยแซ่บไปเลยคือกินผสมกันได้นะเนี่ยแบบรสชาติพอดีนี่ต้องทำอีกอันนึงไม่เสร็จแล้วเหมือนกันสักนั้นคนที่ชอบอะไรอ่ะโอ้โหเขาใส่โคตรเยอะกินหมดในคำเดียวเหรอโอ้โหโคตรใหญ่อ่ะความเคยชินไงป๊อปก็บอกไปดิชินกับอะไรวะตีนี่เองไงไส้กรอกอ่ะดิคำซามิดาเฮ้ยคำซามิดาเป็นเกาหลีผ่านให้เราเลยเขาผ่านเลยชื่อมีชื่อเกาหลีไหมเอ๊มีชื่อเกาหลีไหมซาจิเอ๊เดี๋ยวตอบผิดเอ๊มีชื่อเกาหลีไหมมันพูดไม่ได้เขาเป็นใหญ่รอติดคออะไรอ่ะกุ้งอร่อยว่ะกุ้งอร่อยเป็นกุ้งเด้งกุ้งเด้งไงปิดไม่มิดเลยว่ะทำไงดีอ่ะมันเหมือนจะกินชีสนะผักเยอะแต่ก็ได้อยู่อยากทำยังไงนะพอไว้ยังไงพออ๋อโอเคเป็นไงฮะแม่อร่อยมากอู๋ครับอร่อยจริงอร่อยจริงหมูกรอบดีมากเนาะขนาดคนไม่กินหมูยังแก่กินได้เลยกินหมูกรอบมันไม่มีมันอ่ะปกติเรากินกับหอยแครงกินกับปลาเงี้ยมันก็เนื้อข้างในมันก็เละๆใช่ไหมแบบตามสไตล์ปลาทูอะไรเงี้ยแต่พอกินกับอันนี้มันกรอบไงกินปลาทูเด็ดสุดหูปลาทูก็เนื้อเด้งมือเนื้อแบบไม่เด้งผิดเนื้อจริงๆทอดหมูกรอบเองรู้สึกดีรู้สึกแบบไอ้เนื้อมาตัวนี้มันทอดแรกกินเลยถ้าไอ้พูดแล้วอ้าวคุณไอ้พ่อสรุปใครทอดเอ้ยโพอ๋อโพเอ้ยเดี๋ยวคนรู้เดี๋ยวคนรู้ว่าเอ้ยทอดสรุปใครทอดโพโพอย่าทำให้กูอายไปบ้างทำไมต้องยืนกินอ่ะมันยืนกินแล้วมันได้สีวายทุกคนเด็ดพงเด็ดผักใช่ป่ะเพื่อนจริงป่ะเอาไปยืนกินตรงนี้ด้วย
แล้วชอบพูดเล่นตลอดเลยกลัวมันดิเอ๊ที่เห็นเขาเสียงดังเงี้ยไม่ได้น่ากลัวฮะกลับบ้านนี่ก้มใส่ผมตลอดไปถึงก้มใส่พี่แบงค์อ่ะหาเหรียญตกไงใช่พี่แบงค์อยู่ใต้เตียงคือแบบมันอร่อยจริงเว้ยแบบเมนูเนี้ยโอ้ทำเดียวหมดอร่อยมากว่ะหายไปก่อนนะหอมอู้หูวิ่งตกลงเลยเดี๋ยวก่อนตัวหอยไป7ตัวเก็บลงโอ้โหว่าเห็นไอ้ไข่กินสลิงปิ้งปากเล็กกันทุกคนเลยหอยก็มุ้งมากเลยเนาะอะไรเนาะแบงอะไรบ้างกับกุ้งเด้งกุ้งเด้งมากอ่ะเขากินเสร็จแล้วเด้งเหมือนกุ้งเลยเป็นไงพ่อเล่าหน่อยสิเล่าสิพูดสิยังไม่ได้อะไรเรากินแล้วไม่อยากจะเล่าเลยพี่นะแม่งอร่อยมากเข้าใจละน้องไม่เงียบเลยเข้าใจว่าทำไมน้องเงียบอยากจะแบบละเมียดละมุนกับแบบแม่งอยู่ในปากก่อนดูดูป๊อปดูดูป๊อปใหม่ใหม่ทูดูป๊อปดูปากจนพอเลยกุ้งโคตรอร่อยอ่ะปลาทูกินกับถั่วนี่เนาะตาปลาทูอร่อยเนาะเคยกินตาได้เหรออืมอร่อยตาได้กรอบๆนะกรอบเลยแข่งเขาทอดบ้างดีจังตอนนี้ผมไม่ได้ทอดพี่แม่โอ้โหมีเลือกได้ไหมคนอยู่มือไม่น่าเลือกขอทุกคนช่อใหญ่มากอ่ะดอกไม้ช่อนี้ฉันให้เธออ้าวสมมติว่ามี10เมนูอันนี้ให้หยวนหนักเยอะหมด2 2เลยเหรอให้เขาไฟอันดับ1เลยก็เด็ดกระตุ้นทุกอย่างจะทำอร่อยหมดที่แม่ทำมาเอ๊ะชอบอะไรปลาแกะโอ้โหโอ้โหอ้าวๆซึ่งปลาแกะนี่คือแบบนัมเบอร์วันเลยนะมีความสุขมากเลยนะในข้าวปลาแกะมีนมใจใช่ไหมไม่ได้อยู่เลยไม่มีเราอยู่ในนั้นเลยอ๋อโค้กกระเกดไม่อยู่ทั้งปลาแกะทั้งหอมานไม่เดี๋ยวเนื้อก็ไม่อยู่อ่ะไม่อยู่โอ้โหเดี๋ยวเนื้อกูบอกเลยแบบไอ้โค้กอยากให้แม่ทำใหม่เป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อหรือก๋วยเตี๋ยวหมูเอาไหมน้ำตกก๋วยเตี๋ยวไก่เออก๋วยเตี๋ยวไก่มะระดีกว่าก๋วยเตี๋ยวไก่มะระตีนกูตีนไก่อ๋อปูมีตีนด้วยเหรอปูปูนึกว่าปูขอขึ้นเกมให้ขึ้นนะโอ้ยยังไม่รู้เรื่องก็ไม่พอบ้านแม่ฟังยังไม่รู้เรื่องแม่ฟังไม่รู้เรื่องบ้านนี้เป็นแบบนี้ทุกคนกูหาเรื่องไงเดี๋ยวรออับดุลรอแพ้ก่อนอับดุลกระจายแล้วคือหนมาทั้งหมดเลยอ่ะไม่ไหวแล้วทุกคนอับดุลได้หลบกระปกว่าใกล้หลังจอมใกล้หลังจอมไม่ไหวทุกคนก็ปกแหวะมาไม่ไหวแล้วปิดแล้วคุณผู้ชมฮะก็ EP นี้ประมาณนี้นะฮะยังไงก็ใครที่ชอบเมนูนี้ก็อย่าลืมไปแกะสูตรแล้วทำตามกันด้วยนะครับแล้วก็เมนูต่อไปอยากให้ทำเมนูอะไรเมื่อกี้เราแอบกระซิบบอกไปแล้วนะว่าเราจะทำเมนูอะไรกันบ้างนะหรืออยากจะให้พวกเราพาไปกินที่ร้านไหนในกรุงเทพหรือต่างจังหวัดก็คอมเมนต์มาที่ใต้คลิปได้เลยนะครับขอทุกคนนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่อง Ice Bank Berry ด้วยนะคะใครที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่รีบกด Subscribe เลยแล้วก็รีบไล่ไปดูทุกคลิปเลยเพราะว่าคลิปอาหารคลิปที่ของเราเนี่ยน่าดูและน่ากินมากและนี่คือรายการ Ice Bank Berry ใส่ผลพาเส้นแล้วก็อันนี้คือปลาทูแม่ไม่กินปลาไข่หอมกินสิกินได้หมด